พามาชมกระบะเทเลอร์ครับขึ้นรถเกี่ยวข้าวขึ้นรถขุดได้หมดครับให้ดูงานของทางอู่ครับใครสนใจติดต่อมาได้ครับอยากได้สเต็ปไหนโทรมาคุยครับดูครับงานสวยๆครับพื้นสแตนเลสเดี๋ยวดูว่าหนากี่มิล4 มิลครับหนา4 มิลเดี๋ยวก็ช่างแต้วจะเดินแนวเต็มเลยนะเดินแบบนี้ครับพามาชมถึงอูเลยครับดูงานครับนี่ซับ2 เหล็ก2 เส้นประกบเลยทำสีให้นะครับขึ้นแบบนี้ก็ดีนะครับเขามีแบบขึ้นไม่ได้ขึ้นกับรถนะครับถ้าขึ้นกับรถบางทีมันงานเชื่อมเวลาสเก็ตมันก็อาจจะโดนยางรถได้นะครับขึ้นแบบนี้ไปก็วางได้เลยครับยึดน็อตดูงานครับสวยจัดรอยนี่รอยเชื่อมเต็มนะครับงานเชื่อมของช่างแต้วก็จะเป็น CO2 นะครับไฟฟ้าก็อาจจะมีบางส่วนนิดหน่อยครับเดี๋ยวช่างแต้วเดินแนวเต็มนี่นะนี่ประกบไว้ก่อนมีใส่แก๊ปด้านบนให้ด้วยนะสวยเลยเป็นสแตนเลสเดี๋ยวไล่ช็อตไล่ขัดน้ำยาก็สวยครับสีขาวรอยเชื่อมอยากได้ทรงไหนก็ทักมาครับบันไดอันนี้เขาวางเหล็กทับไว้เดี๋ยวไปดูเนาะอันนี้มันจะดูสั้นๆนะน่าจะสเต็ปใหม่หรือเปล่าสวยจัดมีไล่เบาให้ด้วยไล่เบานะครับอยากได้แบบไหนก็ลองโทรมาสอบถามดูครับเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับเอามาทำท้ายลาบท้ายใหม่ครับน่าจะทำเฉพาะด้านหลังครับสูงมากคันนี้น่าจะมาแก้ท้ายใหม่ครับอู้ยางรองพื้นครับสูงมากเลยรถคันนี้โอ้ผมเพิ่งเคยเห็นนะครับข้างในมันจะเป็นสลิงหรือเปล่าลวดสลิงยางปูพื้นหนามากเนี่ยกี่มิลไม่รู้เนี่ยหนาจัดลมแรงนิดนะครับวันนี้เดี๋ยวต้องดูตอนเสร็จครับสวยงามแน่
ทรงสวยเลยครับทีนี้ท้ายลาบตัวนี้อยากได้ต่ำสูงยังไงก็โทรมาคุยได้โทรมาคุยกับช่างนิดได้เลยครับอยากได้สเต็ปไหนนะลองโทรมาสอบถามครับตัวนี้น่าจะเป็นบูทสลักของบันไดครับตัวนี้น่าจะเป็นของเดิมแบบสไลด์เอาหรือเปล่าของเดิมเขาสไลด์เก็บด้านในได้หรือเปล่าเนาะน่าจะเป็นของเดิมครับนี่ส่วนราคาก็ลองโทรมาสอบถามเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไปอันนี้จะเป็นงานของทางอูนะครับบันไดแต่ตัวนู้นไม่แน่ใจว่าลูกค้าสั่งทำหรือเปล่ายังไม่ได้สอบถามช่างแต้วครับแต่สเปคกระบะนี่แบบนี้เลยเบอร์โทรศูนย์แปดสี่ครับ882-7718เต็มทุกจุดงานแน่นๆครับก็ฝากช่อง YouTube ไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ